ค่ะวันนี้นะคะก็เจอกันในคาบของชมรมนะคะวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะให้พวกเด็กๆทำต่อนะคะก็คือตัวเรซูเม่ครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้หน้าปกไปแล้วนะคะบางคนก็ส่งมาแล้วนะคะบางคนก็ยังไม่ได้ส่งเนาะวิชาชมรมนะคะบอกก่อนว่าวิชาชมรมเนี่ยไม่ได้มีเกรดนะคะแต่แค่มีผ่านกับไม่ผ่านเหมือนกับวิชาลูกเสือถ้าไม่เข้าเรียนเลยนะคะหนูก็จะไม่ผ่านนะคะเข้าเรียนนี่ก็ต้องให้ถึง 80% นะคะถึงจะผ่านเพราะฉะนั้นชิ้นงานนะคะใครที่ทำทันหนูก็ส่งใครที่ทำไม่ทันก็พยายามทำให้ทันนะคะยิ่งหนูฝึกมันก็ได้กับตัวหนูเองนะคะโอเคค่ะวันนี้สิ่งที่เราจะให้ทำต่อนะคะหน้าปกเสร็จหมดทุกคนแล้วไหนมีใครยังเลือกหน้าตาเรซูเม่ไม่ได้มีไหมเอ่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำตัวเรซูเม่ต่ออันนี้เนี่ยเป็นชื่อของมิดนะคะเดี๋ยวมิดจะรบตัวนี้ออกแล้วก็จะรบตรงนี้ออกละกันอ่ะใครได้โครงสร้างแบบของมิดแล้วยกมือค่ะกดไอคอนยกมือค่ะอิมได้แล้ว1คนมิดดูตามยูเซอร์นะคะเผื่อคนมาใหม่มิดก็จะเช็คชื่อให้เลยนะใครได้แล้วกดไอคอนยกมือนะคะเราจะได้ไปในทิศทางเดียวกันกี่คนแล้วตอนนี้มี2คนมีอิ้มกับกายแล้วก็เข้าโอ๊ตอีกคนหนึ่งใครได้หน้านี้แล้วเข้าเมลตัวเองนะคะเข้า Google พิมพ์คำว่า Canva นะคะโอเคเดี๋ยวมิดย้อนกลับไปให้ดูเข้า Google นะคะแล้วพิมพ์คำว่า Canva หนูจะเจอกับตัวนี้ค่ะที่พวกหนูเคยทำไว้นะคะแล้วหนูคลิกขึ้นมาตรงดีไซน์นะคะและหนูก็จะได้เพจที่เทมเพลตที่หนูเลือกไว้นั่นเองครั้งนี้เดี๋ยวเราจะมาทำต่อในส่วนที่เป็นของตัวเรซูเม่นะคะหนูสามารถถ้าใครอยากจะทำฟอนต์ภาษาไทยนะคะโดยที่เราไม่ต้องเสียตังค์สามารถเข้าไปทำในตัวที่เป็น PowerPoint และหนูบันทึกมาเป็นรูปภาพแล้วอัพลงได้นะคะเป็นการตกแต่งให้สวยงามนะคะแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสนะคะก็สามารถใช้ฟอนต์ในตัวโปรแกรม Canva ที่เขาให้มาก็ได้นะคะเหลือใครอีกที่ยังไม่ได้เบคอนได้ไหมเจเจไผ่ข้าวปั้นแพนด้าชิวอีกอันดาคิมเรียกทุกคนเลยใครได้แล้วกดไอคอนยกมือไว้นะคะสำหรับคนที่มิดเรียกชื่อไว้เนาะเราจะได้ไปต่อนะคะเลือกเทมเพลตให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นด้านบนนะคะด้านบนแล้วอันนี้แล้วแต่คนออกแบบนะคะเดี๋ยวด้านบนตรงนี้นะคะที่มิดกากบาทไว้นะคะเดี๋ยวมิดจะใส่เป็นชื่อของตนเองนะคะจะเป็นการแนะนำชื่อที่เป็นภาษาอังกฤษก่อนนะคะแต่เหนือสิ่งอื่นใดพวกหนูจะต้องทำนะคะเลือกเพจให้ได้ก่อนนะคะตรงนี้นะคะขึ้นอยู่กับพวกหนูเลือกนะคะว่าหนูจะเอารูปไว้ตรงไหนนะคะเพจเทมเพลตก็มีให้พวกหนูเลือกเยอะแยะนะคะลองเลื่อนดูนะคะอันนี้จะใช้สำหรับการสมัครเรียนต่อนะคะการเข้าศึกษาต่อแล้วก็การสมัครงานเราจะใช้ตัวเรซูเม่ตัวนี้นะคะในการทำเป็นประวัติโดยย่อได้ไหมเอ่ยอีก3คนที่เหลือได้ไหมคะไผ่ชิวอีกคิมคนที่ได้แล้วนะคะตรงนี้นะคะหนูจะใส่ตามมิดก็ได้จะไม่ใส่ก็ได้ตรงที่มิดมาร์คไว้ตรงที่เป็นกากบาทนะคะเดี๋ยวมิดเนี่ยจะทำการใส่เป็นชื่อของตนเองนะคะเป็นชื่อจริงเป็นภาษาอังกฤษนะคะจะได้ดูอินเตอร์นิดนึงนะคะมิดก็จะมาที่เทคเด็กๆมาที่เทคนะคะสเต็ปที่1มาที่เทคทีนี้เทคของเรานะคะหนูจะเห็นว่ามันจะมีฟอนต์ให้พวกหนูเลือกได้นะคะหนูเลือกฟอนต์ที่หนูชอบนะคะยิ่งเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยฟอนต์ก็จะตรงตามที่ให้ดูเลยหนูเลือกอันที่ไม่เป็นมงกุฎนะคะมงกุฎเนี่ยจะเสียตังค์นะคะมิดขอเลือกเป็นขอหาก่อนนะมิดขอเลือกเป็นตัวนี้ละกันนะคะมันจะขึ้นมาให้เราแบบนี้แล้วก็ฟอนต์เนี่ยสามารถเลือกได้อีกนะคะมิดจะใช้เป็นตัวสีดำนะคะตัวหนาๆแล้วมิดก็จะใส่ชื่อของตนเองลงไป
พิมพ์ใหญ่ก็ได้นะคะหรือจะพิมพ์เล็กทั้งหมดก็ได้เอาที่อ่านง่ายอันนี้มิรู้สึกว่าฟอนต์มันอ่านยากไปนิดนึงเดี๋ยวจะขอเปลี่ยนฟอนต์นะคะเด็กๆเลือกฟอนต์ที่ตนเองชอบนะคะมีสีสันให้พวกหนูเลือกด้วยนะแต่เลือกในสิ่งที่มันไม่ติดโปนะคะของมิดขอเป็นอันไหนดีแล้วขอหาก่อนนะคะอ่ะมิดจะเอาเป็นอันนี้ละกันแล้วก็อันไหนที่มิดไม่ใช้มิดก็จะ delete ออกไปนะคะแล้วก็ทำการขยายถ้ามันเบี้ยวๆแบบนี้นะคะหนูก็ปรับให้มันตรงถ้าฟอนต์ตัวอักษรนะคะมันใหญ่เกินไปหนูก็มาลดขนาดตรงด้านบนตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นตัวเพิ่มแล้วก็ตัวลดขนาดนะคะก็เดี๋ยวมิจะทำให้มันอยู่ในบรรทัดเดียวกันใครได้แล้วกดไอคอนยกมือไว้เหมือนเดิมนะแล้วก็ทำการหมุนนิดนึงนะคะให้มันตรงขึ้นถ้ามันยังดูใหญ่เกินไปนะคะเดี๋ยวมิจะทำการลดขนาดลงขอเปลี่ยนฟอนต์อีกสักรอบนะคะใครเลือกฟอนต์ได้แล้วนะคะถูกใจแล้วกดไอคอนยกมือค้างไว้คนที่กดไอคอนยกมือค้างไว้มิจะถือว่าพวกหนูทำทันแล้วก็ทำได้นะคะมิขอใช้เป็นตัวนี้ละกันมันก็แอบอ่านยากๆอยู่เนาะขอเป็นตัวนี้ละกันค่ะแล้วก็นะคะพอเราปรับขนาดฟอนต์ได้แล้วนะคะหนูมาดูตรงเอฟเฟกต์นะคะตัวเอฟเฟกต์นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะมันเป็นการเพิ่มเอฟเฟกต์ให้กับตัวอักษรของเราได้นะคะเพิ่มเงานะคะเพิ่มตัวพื้นหลังนะคะแบบนี้ลองปรับเล่นดูนะคะเป็นทางเลือกในการออกแบบได้นะคะหนูอาจจะใช้เป็นสีโทนอื่นก็ได้นะคะลองปรับดูคอมมิตมิขอเป็นพื้นเงาแล้วก็เป็นออกสีดำๆละกันนะคะเพราะว่าจะคุมโทนให้เป็นเหลืองดำได้ไหมเอ่ยชีน่าที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะหนูเข้าโปรแกรม Canva ใน Google ได้เลยนะคะแล้วก็เปิดงานเก่าของตัวเองขึ้นมาเดี๋ยวทายค่ะมิจะเช็คชื่อให้เราอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้นะคะทีนี้เนี่ยเราก็ตกแต่งเรียบร้อยแล้วจัดให้มันอยู่กึ่งกลางสักนิดนึงนะคะตรงนี้จะเป็นการจัดให้อยู่กึ่งกลางนะคะมีจัดกึ่งกลางนะคะมีชิดซ้ายนะคะชิดขวาลองเลือกจัดดูจัดตามความเหมาะสมนะคะเราก็จะใส่กันประมาณนี้ตรงนี้นะคะที่เป็นอันนี้เนี่ยก็จะเป็นรูปภาพเดี๋ยวเราค่อยเอารูปภาพมาใส่ทีหลังนะคะทีนี้ซูมเข้าไปค่ะหนูจะเห็นว่ามิดเนี่ยติ่งตรงนี้ไว้นะคะก็คืออีเมลกับเบอร์โทรทีนี้เนี่ยตัวไอคอนนะคะให้พวกหนูไปเซิร์ชมาจากตัว Google นะคะเอาตัวไอคอนจาก Google ไปที่ Google นะคะโอเคไปที่ตัว Google เดี๋ยวขอเคลียร์หน้าจอแป๊บนึงนะคะไปที่หน้าจอ Google แบบนี้นะคะแล้วพิมพ์คำว่าไอคอนไอคอน Gmail กับไอคอน Phone นะคะเอาที่เป็นแบบ PNG แบบนี้นะคะหนูจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาในการตัดจากนั้นทำการคลิกขวาแล้วก็ Save As นะคะเอาเป็นพื้นหลังแบบนี้ PNG นะคะเอาเป็น PNG
นะคะแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ save as เข้ามาถ้ามิดไปไวบอกได้นะคะพอเราได้รูปภาพนะคะมิดขอเอาเป็น2อย่างนะมี Gmail นะคะกับตัวที่เป็นรูปโทรศัพท์ตัวโฟนตัวนี้นะคะจากนั้นก็เอามาจัดวางนะคะตามความเหมาะสมที่ตนเองมองนะคะใครได้แล้วกดไอคอนยกมือนะใครเซฟรูปภาพเสร็จแล้วนะคะเป็นรูป Gmail กับรูปโทรศัพท์ใครเสร็จแล้วกดไอคอนยกมือค้างไว้นะคะใครยังไม่ได้เอามือลงนะทีนี้นะคะพอพวกหนูเซฟภาพได้แล้วนะคะให้พวกหนูนะคะให้พวกหนูมาที่ตัวอัปโหลดนะคะมาที่ตัวอัปโหลดตัวนี้กรณีที่หารูปภาพไอคอนเสร็จแล้วนะคะให้พวกหนูมาที่ตัวอัปโหลดนะคะและหนูก็ทำการอัปโหลดตัวไอคอนเข้ามานะคะภาพต้องเป็น PNG นะลูกนะคะหนูจะได้ไม่ต้องไปตัดนะคะหนูเอาภาพรูปภาพเข้ามาแล้วก็เอาไปจัดวางวิธีการเอารูปเข้ามานะคะให้หนูไปที่ตัวอัปโหลดมีเดียด้านบนสีม่วงนะคะไปที่อัปโหลดมีเดียแล้วก็ไปหารูปภาพของตนเองนะคะที่ตนเองเลือกไว้อ่ะมิก็จะเอาภาพนี้นะคะแล้วก็กด Open เข้ามานะคะมันก็จะได้รูปภาพเข้ามาอยู่ในตัวที่เป็นความจำของตัว Canva ได้ไหมเอ่ยถ้าไปไวบอกได้นะคะได้ไหมลูกใครยังไม่ได้เอามือลงนะจากนั้นนะคะดูตามความเหมาะสมของตัวเรซูเม่ของตนเองนะคะว่าจดหมายกับตัวโทรศัพท์เนี่ยนะคะควรจัดวางไว้ตรงไหนนะคะแล้วหนูก็เอาไปวางนะคะได้ไหมเอ่ยถ้าได้แล้วกดไอคอนยกมือนะคะได้ไหมสอบถามนิดนึงเจเจได้ไหมลูกเจเจเจเปิดไมค์เจเจครับโอเคครับอันดาทำได้ไหมเบคอนได้ไหมคะได้ค่ะผมกำลังหา PNG ครับมันหลอกผมโอเคโอเคเดี๋ยวมิดช่วยเดี๋ยวช่วยส่งให้ในชมรมละกันนะคะเดี๋ยวจะส่งไปให้ในชมรมอันนี้เป็นของมิดนะคะมิดส่งไปให้ในชมรมกราฟิกดีไซน์ม1ทับ1แล้วนะคะลองเปิดดูสามารถเซฟของมิดแล้วก็เอาเข้าตัวที่เอาเข้าตัวแคนวาได้เลยนะคะถ้าใครใช้สีเดียวกันนะอย่างที่มิดบอกนะคะมิดจะคุมโทนเป็นสีดำกับตัวสีเหลืองนะคะมันจะได้ตัดกันได้แล้วยกมือค้างไว้นะจ๊ะแต่ใครยังไม่ได้เอามือลงเดี๋ยวมิดนะคะจะจัดวางตัวโครงสร้างไว้ให้กับเด็กๆนะคะโครงสร้างแรกที่มิดจัดวางให้ก็คือ Gmailนะคะใครที่ใส่รูป Gmail ได้แล้วนะคะหนูไปที่ Text แล้วก็หาฟอนต์ค่ะที่ตนเองชอบนะคะแล้วเอามาเขียน Gmail นะคะอย่างของมิดก็จะใช้ Gmail เป็นตัวเขียนละกันตัวนี้เลยแล้วมิดก็จะใส่ Gmail ของตนเองลงไปเน้นย้ำนะคะเรื่องฟอนต์นะคะจะต้องให้อ่านออกนะคะ
สำหรับคนที่ใส่ไอคอนลงมาได้แล้วนะคะหนูใส่ Gmail ของหนูลงไปขนาดนะคะมิจะให้เหลือประมาณ36กำลังดีนะคะไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปจากนั้นนะคะมิก็จะเอาไปต่อไว้กับตัว Gmail ถ้ามันเกินนะคะถ้ามันเกินก็ปรับขนาดลงอีกนะคะก็จะเหลือประมาณ24แล้วก็มิก็จะเอามาวางแบบนี้เบอร์โทรก็เช่นกันนะคะหาตัวเลขที่ตนเองชอบนะคะเบอร์โทรจะใส่เบอร์จริงๆมาก็ได้นะคะขอเป็นอันนี้ละกันนะคะก็ใส่เบอร์โทรของตนเองลงมาแล้วก็จัดวางให้เรียบร้อยเราก็จะมีทั้ง Gmail นะคะทั้งเบอร์โทรฟอนต์นะคะในการจัดทำตัวเรซูเม่เนี่ยฟอนต์นะคะไม่แนะนำให้เกิน3ฟอนต์นะคะเล่นฟอนต์ได้แต่ก็อย่าเกิน3ฟอนต์ถ้ายิ่งเล่นฟอนต์เยอะเนี่ยเดี๋ยวมันจะอ่านไม่ออกนะคะได้แบบนี้แล้วหรือยังใครใส่ Gmail ได้แล้วใครใส่เบอร์โทรของตัวเองได้แล้วนะคะกดไอคอนยกมือขึ้นใครยังไม่ได้เอามือลงไว้ก่อนนะคะเหมือนเดิมค่ะทีนี้เราจะเอารูปมาใส่นะคะก็เว้ยยังไม่ใส่ก็ได้ค่ะรอก่อนเพราะว่าพอมิกบอกว่าเอารูปมาใส่ปุ๊บเด็กๆเอามือลงกันหมดเลยได้ไหมเอ่ยโอบามาเปิดงานของตนเองขึ้นมานะคะใครได้แบบนี้แล้วนะคะใครได้ชื่อนะคะได้อีเมลได้เบอร์โทรแล้วกดไอคอนยกมือค้างไว้นะคะใครยังไม่ได้เอามือลงไว้นะทีนี้นะคะตรงรูปภาพเนาะให้เด็กๆเอารูปภาพของตนเองนะคะมาใส่อ่ะมันก็จะต้องอยู่ที่ตัวอัปโหลดนะคะแล้วก็ไปที่อัปโหลดมีเดียเหมือนเดิมแล้วก็หารูปภาพของตนเองมาใส่บางครั้งนั้นมีคนถามมิดว่าถ้าผมไม่ใช้รูปผมได้ไหมได้นะคะมิดเองก็ไม่ได้ใช้รูปตัวเองนะคะแต่ถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยเด็กๆส่งให้มิดนะคะหนูถ้าเป็นไปได้นะคะถ้าเกิดมันไม่เหนื่อยก็คือแบบว่าถ้ารูปภาพหนูแบบมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะคะหนูก็ใส่มาได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดหนูบอกว่ามันไม่ได้จริงๆก็มิดก็อนุญาตที่จะไม่ใส่รูปตัวเองก็ได้นะคะอันนี้มองให้เป็นมิดนะเราก็จะเอารูปมาใส่ตรงที่เรามาร์กไว้นะคะตรงกลมๆของมิดนั่นเองเด็กๆก็เอารูปเด็กๆมาใส่นะคะจัดวางตามตัวที่หนูเลือกเรซูเม่ได้เลยมิดก็จะใส่ประมาณนี้แล้วตรงข้างล่างตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะที่มิดทำดอกจันไว้เนี่ยเดี๋ยวมิดจะใส่เป็นชื่อของตนเองนะคะที่นี้เนี่ยนะคะมิดก็อยากจะให้ฟอนต์นะคะมันเป็นฟอนต์ภาษาไทยที่สวยมิดก็เลยเอาไปทำไว้ในตัวโปรแกรมที่ชื่อว่า PowerPoint นะคะแล้วมิดก็ทำการดาวน์โหลดมาก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นชุดเดียวกันใส่ได้ง่ายขึ้นนะคะเด็กๆสามารถไปทำฟอนต์ใน PowerPoint ได้นะคะหรือถ้าเกิดไม่อยากให้มันยุ่งยากเหมือนของมิดหนูก็สามารถที่จะพิมพ์ชื่อของตนเองลงไปได้เลยแล้วก็เลือกฟอนต์เอาตรงนี้ก่อนใครทำ4ขั้นนี้เสร็จแล้วยกมือใครยังไม่ได้เอามือลงค่ะลูกชื่อที่มันเป็นชื่อเล่นด้วยอังกฤษหรือไทยคะอังกฤษก็ได้ค่ะใครจะทำไทยก็ได้จะทำอังกฤษก็ได้นะตรงนี้ค่ะตรงที่เป็นชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดหนูสามารถใส่เป็นภาษาอังกฤษได้นะคะเพราะว่าฟอนต์ภาษาอังกฤษเนี่ยสามารถเลือกได้เยอะกว่าฟอนต์ภาษาไทย
นะคะมิดเลยไปทำไว้ในตัวโปรแกรม PowerPoint แทนนะคะเพราะว่า point เนี่ย PowerPoint ของมิดมันมีฟอนต์ที่มิดชอบอยู่แล้วนะคะก็เลยไปทำมาเป็นรูปภาพแล้วก็เอามาใส่ได้เลยอ่ะเอาถึงแค่ตรงนี้ก่อนใครเสร็จแล้วกดไอคอนยกมือเดี๋ยวเราจะได้ไปต่อใครถึงตรงนี้เหมือนกันแล้วกดไอคอนยกมือนะคะใครยังไม่ได้เอามือลงนะลูกคนที่ยกมือนี่แสดงว่าเสร็จใช่ไหมคะทันใช่ไหมลูกทันใช่ไหมคะชิวอีกทันใช่ไหมคะชิวอีกครับผมโอเคค่ะเข้าโอ๊ตทันไหมลูกเข้าโอ๊ตน้องคิมเข้าโอ๊ตทันไหมลูกทันครับโอเคครับคิมทันไหมครับคิมทันครับชีน่าล่ะชีน่าทันไหมคะน้องหลินทันไหมลูกทันค่ะโอเคค่ะนั้นไปต่อนะคะพอแนะนำตัวเองเสร็จแล้วนะคะสิ่งที่เราจะใส่ต่อเลยนะคะก็คือการศึกษานั่นเองนะคะตรงการศึกษานะคะก็เอาระดับชะขออภัยเอาโรงเรียนที่เราเรียนจบมาสมมุติว่าหนูจะต่อม.4 ใช่ไหมหนูก็ต้องใส่ชื่อสถานศึกษาที่ตนเองจบมาณตอนนี้ตัวเองจบมาจากเซนโยเซฟตรงนี้นะคะก็ให้พวกหนูใส่เป็นเซนโยเซฟเมืองเอกของเรานั่นเองนะคะตรงนี้ค่ะตรงช่อง Education นะคะให้พวกหนูเนี่ยใส่เป็นเซนโยเซฟนะคะอย่างของมิดเนี่ยนะคะมิดจบมาจากราชมงคลนะคะมิดก็จะใส่เป็นราชมงคลก็หาฟอนต์ค่ะฟอนต์เป็นภาษาอังกฤษของเราเอาฟอนต์นี้ได้ไหมเนี่ยฟอนต์นี้ละกันแล้วก็ตัวนี้นะคะหนูสามารถปรับความห่างได้ของตัวอักษรได้ด้วยนะคะตรงระยะตรงนี้นะคะหนูสามารถปรับฟอนต์ตัวอักษรนะคะดึงขึ้นดึงลงได้นะคะลองปรับดูมิก็จะใส่แบบนี้แล้วก็จัดให้มันอยู่กึ่งกลางก็จะเป็นแบบนี้อันนี้นะคะก็จะเป็นสเกลนะคะทักษะความสามารถของพวกหนูนะคะใครเก่ง Adobe ใครเก่ง Microsoft นะคะหนูก็ใส่ลงมานะคะแล้วก็ใครเก่งทางด้านของกีฬานะคะคณิตคิดไวอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูสามารถใส่ลงมาได้เลยอันนี้จะเป็นทักษะนะคะความเก่งของพวกเราคนเราเก่งไม่เหมือนกันนะคะบางคนเนี่ยอาจจะเก่งทางด้านของการ speak English นะคะบางคนอาจจะเก่งภาษาจีนหนูก็สามารถใส่ทักษะตรงนี้มาได้นะคะแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่อยากทำหลอดแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะตกแต่งเป็นวงกลมได้นะคะวงกลมแบบนี้หนูก็เลือกทำวงกลมให้มันเล็กๆนะคะเป็นสกิลสกิลเนี่ยส่วนมากจะใส่เป็น3ระดับนะคะก็อาจจะใส่สีเรียงกันแบบนี้ก็ได้แล้วหนูก็เอามาต่อกันเป็นสกิลแบบนี้ก็ได้นะคะต่อกันแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวมิททำให้ดูสกิล3สกิลเรียงต่อกันแบบนี้สมมุติว่าหนูเก่ง Adobe นะคะแค่ไม่ได้เก่งอะไรมากหนูอาจจะใส่สกิลอยู่ที่2ก็ได้นะคะ
สกิลอาจจะเป็น2แบบนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วเราก็เอาไปอยู่ในตัว Adobe นะคะเขาจะได้รู้ว่าสกิลในการที่พวกหนูทำโปรแกรมนี้ได้หรือว่าภาษาที่หนูพูดได้นั้นอยู่ในระดับไหนนะคะเขาจะได้ประเมินพวกหนูได้นั่นเองในแท็บตรงนี้ไหนใครเสร็จแล้วบ้างมีไหมเอ่ยมีไหมคะใครเสร็จแล้วกดไอคอนยกมือไว้นะคะใครยังไม่เสร็จเอามือลงนะลูกตอนนี้สิ่งที่เราได้นะคะเราจะมีชื่อที่เป็นชื่อภาษาอังกฤษของเรานะคะมีชื่อภาษาไทยมีชื่อเล่นมีวันเดือนปีเกิดนะคะมีอีเมลนะคะตามด้วยเบอร์โทรนะคะแล้วก็การศึกษาที่เราจบมานะคะแล้วก็ตัวทักษะนะคะสิ่งที่เราถนัดนั่นเองใครทำเสร็จแล้วนะคะกดไอคอนยกมือนะแล้วช่องอีก2ช่องนะคะตรงนี้กับตรงนี้นะคะเราจะใส่เป็นวิชาที่ชอบด้านบนตรงนี้จะใส่เป็นวิชาที่ชอบและด้านล่างสุดเราจะใส่เป็นคติประจำใจของเรานะคะคติประจำใจอันนี้นะคะมีผลต่อการรับสมัครเหมือนกันนะบางคนนะคะเป็นคนที่คิดบวกจนเกินไปบางคนคิดลบจนเกินไปนะคะมันก็มีผลต่อการพิจารณาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ล่างสุดเราจะใส่เป็นคติประจำใจนะคะโอเคนะคะทีนี้เดี๋ยวมิตรจะใส่โครงสร้างไว้ให้นะคะอันแรกเลยก็คืออันนี้จะเป็นวิชาที่เราชอบอันนี้มิตรทำไว้สำเร็จแล้วนะคะหนูก็สามารถเอารูปภาพจากตรงนี้มันจะมีตัวถัดขึ้นมานะคะจากตัวอัปโหลดนะคะมันจะมีตัวให้พวกหนูเนี่ยทำได้นะคะก็คือมีวงกลมนะคะตรงนี้นะมีวงกลมมีวงรีให้พวกเราก็ลองเลือกดูนะคะหรือถ้าเกิดอยากทำแบบมิตรก็หนูก็เปิด PowerPoint ขึ้นมาแล้วก็ไปเขียนหาฟอนต์ที่ตนเองชอบก็ได้นะคะสมมติว่าเราชอบวิชาสังคมเราก็จะเอาวิชาสังคมเนี่ยมาใส่เป็นแบบนี้ก็จัดอยู่ในองค์ประกอบของเราอ่ะชอบอีกวิชาหนึ่งชอบคอมพิวเตอร์ด้วยเราก็เอาคอมพิวเตอร์มาใส่สุดท้ายเราจะใส่เป็นคติประจำใจแบบนี้ย่อต้องย่อเท่ากันนะคะแล้วก็เขียนคติประจำใจของตนเองลงไปเท่านี้เรซูเม่ของเราก็เป็นการแนะนำแบบสั้นก็เสร็จแล้วนะคะอ่ะโอเคตอนนี้มียังมีเวลาเหลือนะคะประมาณ3นาทีนะคะเด็กๆทำให้เสร็จนะคะเรซูเม่ของเราจะใส่กันประมาณนี้นะคะมีชื่อจริงนะคะมีชื่อเล่นมีวันเดือนปีเกิดและสิ่งที่พวกเราอยากจะแนะนำนะคะให้กับคณะกรรมการหรือว่าคุณครูให้รู้จักนั่นเองนะคะการศึกษาที่เราเรียนมานะคะสเกลนะคะทักษะความสามารถของเรานะคะวิชาที่เราชื่นชอบแล้วก็คตินะคะที่พวกเราใช้ในการดำรงชีวิตแบบนี้นะคะก็เป็นเรซูเม่นะคะขนาดแบบเบาๆย่อมๆนะคะยากไปไหมหรือมิดไปไวบอกมิดได้นะอะเวลาเหลือนะคะเด็กๆตกแต่งของตนเองให้สวยงามนะคะเหมือนเดิมค่ะเสร็จแล้วบันทึกออกมาเป็นภาพแล้วก็ส่งมาในไลน์ในไลน์กลุ่มของวิชาขออภัยของชมรมกราฟิกดีไซน์ได้เลยนะคะสำหรับคนที่ทำส่งมานะคะมิตรก็มีคะแนนบวกให้นั่นแหละค่ะนะคะยังไงก็ทำส่งมาแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์อีกรอบนึงนะคะสำหรับเด็กๆนะคะที่คะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร์ไม่ขึ้นระบบนะคะวันนี้มิตรหญิงนะคะนัดสอบ
วิชาวิทยาศาสตร์นะคะเวลา6โมงเย็นนะคะก็คือ18นาฬิกาถึง19นาฬิกาเข้าสอบในระบบ SBSM นะคะวิชาวิทยาศาสตร์นะคะ3คนที่ยังไม่มีคะแนนขึ้นนะคะก็จะมีสตางชมพู่แล้วก็อิมนะคะส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวิชาเคมีนะคะของน้องกายนะคะเวลาเดียวกันค่ะก็คือเวลา18นะคะ 18.00 นถึง 19.00 นนะคะส่วนประวัติศาสตร์คุณครูยังไม่ได้นัดหมายนะคะก็เลยยังไม่ทราบวันนะคะใครทำเสร็จแล้วกดไอคอนยกมือขึ้นนะคะทันไหมลูกอิมทันไหมคะอิมเอามือลงแล้วทันค่ะทันนะพุทธหญิงทันไหมลูกทันค่ะเพราะฉะนั้นหนูก็ดาวน์โหลดเหมือนเดิมนะคะไปที่ตัวดาวน์โหลดแล้วก็บันทึกไฟล์ให้เป็น JPEG นะคะ JPEGเปลี่ยนจาก PNG เป็น JPEG JPG นะคะ JPEG JPG นะคะแล้วก็ส่งมาในรายกลุ่มเหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวมิตรจะส่งสร้างอัลบั้มไว้ให้กับพวกหนูนะคะขอเก็บเป็นผลงานละกันนะคะยังไงก็ขอความร่วมมือเด็กๆส่งมาด้วยนะคะเดี๋ยวมิตรนะคะจะสร้างตัวอัลบั้มนะคะไว้ให้ในชมรมเข้าไปที่กลุ่มชมรมนะคะเดี๋ยวมิจะสร้างอัลบั้มไว้ให้เลยตอนนี้เหลืออีก1 minuteนะคะใครมีคำถามมีข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวเรซูเม่ไหมคะข้างหน้ามิตรจะให้พวกหนูนะคะทำเกี่ยวกับเสื้อนะคะซึ่งมิตรไปหาโปรแกรมแบบออนไลน์มาให้พวกหนูได้แล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ทำแบบโปรแกรมออนไลน์นะคะที่เป็น Photoshop แบบออนไลน์นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะถ้าไม่มีข้อสงสัยยังไง